รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดไม่นั้นมันจะโดนแทงด้วยของมีคมอะไรครับปฏิทินไงปฏิทินมันคมยังไงครับมกราคมไหมก่อนครับมีนาคมไหมก่อนครับสิงหาคมไหมก่อนครับไม่ส่งเงินมาแล้วก็จะโดนแทงด้วยธันวาคมอย่าเข้าใจครับผมกลัวของมีคมส่งเงินมาอย่าเอาเงินผมไปเลยครับแต่ผมกลับบ้านไปผมไม่มีเงินเมียผมเอาผมตายแน่ครับเดี๋ยวว่าแต่มึงเลยกลับบ้านไปเนี่ยไม่มีเงินไปให้เมียก็เอากูตายเหมือนกันโอ้มันไม่ใช่แค่นั้นสิครับเพราะตอนนี้จะเปิดเทอมลูกผมก็ต้องลงทะเบียนแม่ก็เป็นอัมพฤกษ์พ่อก็เป็นมะเร็งปู่เป็นอัมพาตและมีน้ำซ้ำลุงก็โดนรถชนจะถูกตัดคอเอาอย่างนี้ครับทั้งเนื้อทั้งตัวพี่มี 4,000 พอไหมวะพอได้ครับเอาไปโชคดีเว้ยขอบคุณครับเอาสารไว้เองนี่มันเป็นอะไรวะต้นไข่นี่ขาดทุนตลอดทองกวาวตอนนี้ทองกวาวอยู่ที่ไหนอ่ะรู้ไหมว่าไอ้ขาวคิดถึงเองใจจะขาดสองรอนอยู่แล้วใช่ก็เป็นแต่ร้อนก็สองรอนหรือเปล่าล่ะบูปาเองก็เหมือนกันเองก็หนีเข้าไปอยู่บางกอกทำไมไอ้คนบางกอกมันดีมาฆ่าตรงไหนมันหล่อสู้ข้าก็ไม่ได้มันน่ารักสู้ข้าก็ไม่ได้เองจะไปหาคนน่ารักคนรูปหล่ออย่างข้าได้ที่ไหนโอ้โหไอ้แว่นอะไรวะพูดไม่คิดพี่หน้าตาอย่างแกนะไม่ได้แกล้งว่านะเว้ยทำไมจะไปหาเขียวที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตามน้ำคลำตามท้องร่องยิ่งในท่อระบายน้ำเยอะแยะไปโอ้โหเองน่ะมันปากดีนะไอ้นงแล้วหน้าจากเองก็ไปเขียแถวไหนวะฟองที่ควายเว้ยเฮ้ยจะบ้าหยอกย้อนตลอดคนกำลังเขาเองก็เหมือนกันน่ะคิดถึงทองกวาวทำไมไม่เขียนจดหมายไปหาเขาวะฮะก็ทองกวาวไม่ได้ที่อยู่ข้านี่วะโอ้โหนี่เองนี่นอกจากจะโง่แล้วยังไม่ฉลาดอีกไอ้เขาจะบ้าเอาไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแกก็เขียนจดหมายไปถามเขาสิเว้ยว่าเขาอยู่บ้านเลขที่อะไรเมื่อเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเขียนจดหมายไปถามที่อยู่เขาเออคิดได้ยังไงโอ้จะบ้าป่ะเอ็งน่ะบ้าว่าข้าอีกข้าล้อเล่นถามตะก้อนดิตาทองก้อนน่ะพ่อทองกวาวถามมาเลยนี่ฉันน่ะไปขอเข้ามาแล้วไม่รู้ให้ที่อยู่ปลอมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเขียนจดหมายไปตั้งเป็น100ฉบับแล้วยังไม่มีวี่แววจะตอบกลับมาเลยว่ะใช่แล้วใครที่อยู่ปลอมเข้ามาทีแรกข้าสองคนก็รีบส่งไปเลยเขียนไปหาบุพากับทองกวาวที่ไหนได้พอจดหมายกลับมาเป็นใบสมัครลัทธิอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่พอเราก็ยังไม่แน่ใจก็ส่งใหม่ๆพอส่งไปอีกตีกลับมาอีกแล้วทีนี้ไม่เป็นจดหมายสิเป็นใบปลิวสมัครงานของฝรั่งอะบริษัทอะไรกูก็ไม่รู้กูไปไม่ถูกอีกแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยยิ่งหนักเลยตะก้อนอะให้ที่อยู่วัดมาข้าก็ส่งไปแต่ตีกลับมามันไม่ใช่แค่จดหมายอย่างเดียวสิทีเนี้ยเป็นพระป่าวัดมาเนี่ยข้าสองคนป่านนี้ยังแจกเขาไม่หมดเลยเองจะเอาสักซองไหมล่ะโอ้ยสมน้ำหน้าอะไรโง่นี่ขนาดเขาที่อยู่วัดมึงอะมึงยังเขียนส่งไปอีกเหรอให้แว่นอ้าวใครจะไปรู้ล่ะข้าคิดว่าทองกวาวไปเรียนทำดอกไม้จันทร์กับแม่ชีที่วัดนี่ว่าคิดได้ยังไงอะแม่นั่งก่อนโอ้ยขาวเอ้ยวันๆ
เศร้าเศร้าเพราะผู้หญิงคนเดียวขนาดผู้หญิงคนเดียวเองยังเศร้าเศร้าเศร้าถ้าผู้หญิงหลายคนมึงไม่ต้องเศร้า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 เหลือวะโอ้โหเนี่ยข้าเป็นห่วงเองเองคิดมากขนาดนี้กลัวว่าเองจะตายซะก่อนโอ้นี่แม่แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคือฉันน่ะสบายดีนะไม่ตายง่ายๆหรอกใช่มันไม่ตายแล้วมันตายไม่ทันป้าหรอกจ้าเออใช่สิจะตายก่อนบ้านป้าเหรอจะไม่ตายได้ยังไงเล่าก็วันๆน่ะเอ็งไม่ได้ทำงานทำการเอาแต่นั่งคิดถึงผู้หญิงฝ่ายเดียวไอ้แม่ก็แก่แล้วทำงานงกงกงกจะตายซะก่อนนะสิและไอ้สองตัวเนี่ยวันๆไม่ได้ไปไหนมาจังเลยบ้านกูเนี่ยโอ้โหบ่นฉันมาบ้านแกทุกวันที่ข้าวลูกแกมาทุกวันฉันเคยว่าไหมเออมึงมาทำไมทุกวันไหนข้าวก็เห็นว่าบรรยากาศมันดีฉันก็เลยมาเว้ยแหมฉันไม่มาได้ไงแม่ก็นี่มันบ้านฉันเออก็บ้านมันมันก็ต้องมาสิวะนี่ป้าพูดอะไรนะฮะทำไมอ่ะฉันมานี่ยังไม่มีบุญคุณอีกหรือไงบุญคุณอะไรของมึงไอ้แว่นนี่ป้าคิดว่าบ้านป้าฉันอยากจะมานักหรือไงฮะไม่อยากมามึงมาทำไมไอ้ที่ฉันมาเนี่ยเพราะฉันไม่รู้จะไปไหนเหตุผลเนาะเหตุผลนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอง2คนออกไปจากบ้านค่ะโอ้ไล่ไล่อยู่เรื่อยเลยนี่แกไล่แล้วฉันเคยไปไหมฮะไม่เคยไปอ่ะแล้วไล่ทำไมอ่ะน่ะเออเออมันผิดที่ข้ามันผิดที่ข้าฮะแหมดีเหลือเกินนะพวกมึงเนี่ยวันวันเนี่ยแทนที่จะกินบนเรือนนะถ่ายในห้องน้ำดันไปเยี่ยวรถสังกะสีมีอย่างที่ไหนแทนที่จะห้ามปลาเพื่อนดันยุยงส่งเสริมมันฮะนี่ใช้ได้ที่ไหนวะท่านเสียใจเหมือนมันนี่แหละว่าไอ้พวกเห็บพวกมัดเหรอแล้วแกเป็นอะไรอ่ะก็หมาสิวะมันว่าข้าเป็นหมานะเว้ยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแล้วป้าเป็นหรือเปล่าล่ะก็เป็นน่ะสิไหนหอนเด้บู เอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหไอ้พวกมหาจำเริญทั้งหลายเออเอาละเอาละอยู่ตามสบายนะจ้าเดี๋ยวข้าจะหอบสังขารไปทำอาหารให้กินจ้านะคิดว่าเป็นบ้านป้าแล้วกันนะจ้าเฮ้ยเอาบ้านข้าแล้วไหนๆก็มาบ้านป้าแล้วเดี๋ยวฉันไปช่วยทำกับข้าวแล้วกันเนี่ยนะดิกูป่วยนะเนี่ยจ้าจ้าเดี๋ยวฉันไปช่วยไป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 เปล่าตุ๊ปผาตุ๊ปตอนนี้ไปเองไปกลับมาหาค่ะดูสภาพของพวกพี่ทั้งสองคนแล้วนั่งอย่างกระส่วมเลยนะกาตาเด้ตั้งสายใจนั่งยังไงให้เองว่านั่งอย่างกระส่วมนั่งซึมไห้ส่วมซึมตุ๊ปมันพูดตุ๊ปมันพูดเด้เอ็งดังข้าเลยเอ็งร้องทำไมเสียนต่ำบ้าเสียนที่ไหนล่ะมือข้าเด้นั่งเฉยๆไปเลยไม่ต้องมายุ่งพวกพี่ทั้งสองคนนะฉันจะบอกว่าพี่เนี่ยโง่มากๆเลยนะพี่เว้นพี่กล่าวอะไรนางทองกวาวอ่ะป่านเนี้ยมันไปอยู่กรุงเทพนั่นคงมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วพี่จะมาอาเลยอาวนกับมันทำไมล่ะกาตาเด้สายใจทองกวาวนี่คนนะไม่ใช่แมงดาจะได้มีไข่เต็มกระดองเยอะแยะขนาดนั้นแล้วมาทำไมเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะมาซ้ำเติมพี่แล้วก็กลับไปเลยนะโอ้พี่เกล้าทำไมพี่เกล้าไม่พูดทำไมพี่เกล้าต้องพูดจาไม่ค่อยดีกับฉันเลยอ่ะนี่ไอ้แว่นทำอะไรวะพี่แว่นอะไรจะทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะข้าจะซ่อนดนตรีข้างไงไม่พี่เคราวลองมองคนข้างๆพี่บ้างล่ะจ๊ะข้างไม่นะไอ้บ้านี่สายใจบ้าหรือเปล่าจะให้พี่มีอะไรไก่แว่นจะบ้าเหรอฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นพี่เค้าหมายถึงว่าผู้หญิงที่เขาทำกับข้าวอร่อยๆทำงานบ้านเก่งๆและที่สำคัญนะจ๊ะ
ขาอ่ะรักพี่มากเลยนะกากะคนที่ทำกับข้าวเก่งๆทำอาหารอร่อยๆแล้วก็รักพี่มากอย่าบอกนะว่าใช่จ้ะจะให้พี่แต่งงานกับแม่พี่เนี่ยนะใช่จ้ะบางคนอ่ะเขาทำกับข้าวอร่อยแล้วที่สำคัญนะจ๊ะเขารักพี่มากเลยนะกากะหมายถึงฉันทำไมพี่ไม่มองฉันบ้างล่ะพี่ขาวเฮ้ยนี่เสียใจถ้าเกิดเป็นเองเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะเว้ยว่าข้าไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยข้าคิดกับเองเนี่ยเหมือนน้องเหมือนนุ่งแต่ถ้าน้องไม่นุ่งล่ะจ๊ะพี่ก็อ้วกอ่ะพี่แม่ขี้โอยอะไรของมันอะไรของมึงนุ่งนี่งูพิษจะตกลงพี่ขาวจะคิดถึงทองกวาวอยู่ใช่ไหมก็ใช่ดิก็ข้ารักทองกวาวก็ต้องคิดถึงทองกวาวสิก็ฉันอะไม่ได้กำลังทงกาวตรงไหนครับพี่พี่ขาวจ๋าถึงฉันน่ะจะไม่ง่ายแต่ถ้าพี่อยากได้ก็มียาโอ้โหแต่ถ้าพี่ไม่สนใจฉันน่ะฉันน่ะจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปไหนจะกลับบ้านบ้านอยู่ทางนี้ฉันรู้แล้วไม่ต้องมาบอกฉันรู้แล้วจะไปทำไมทางนู้นล่ะฉันกำลังจะเลี้ยวโกงเฮ้ยอะไรของมันวะมันมาเหมือนห่าลงมาแล้วก็ไปนี่ๆไอ้ขาวไปก็ดูท่าทางแล้วนางสายใจสงสัยไม่จะชอบเองหรอวะพ่อจอมพ่อจอมพ่อจอมใครใครก็รู้จักแล้วพ่อจอมใจกว้างก็ไม่มีอ้อมค้อมถ้าใครอ้อมน้อมจะจอมจากนายใครอ้อมน้อมใครจะจอมจากนายไม่ต้องเกรงใจรักทุกคนไม่มืองี้อ่ะพ่ออ๋อมันขึ้นไปพร้อมกันอย่างนี้สิพ่อเอ๊ะแหมนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรกันวะไอ้สองตัวเนี่ยโอ้ใครยิ้มแย้มล่ะนั่งทุกตังหากล่ะไม่มีตาดูไงเอ็งนี่กล้ามากนะที่พูดกับข้าอย่างนี้ใช่หรือว่ามีเงินมาใช้นี่ค่ะแล้วฮะฉันยังไม่มีจ้ะแล้วนี่เดี๋ยวก่อนมันเพิ่งผ่านมาไม่ถึงเดือนเองทำไมมาเร็วจังอ่ะทำไมมาเร็วจังพูดอย่างนี้เหรอไอ้ตีหัวข้าเลยแล้ววะทำไมจะตีไม่ได้แล้วเมื่อเอ็งสองคนเป็นหนี้พ่อข้าใช่ทำไมก็แกนัดให้ข้ามาวันนี้ไงแล้วจะให้มาวันไหนอีกวะทั้งต้นทั้งดอกเลยวันนี้จ่ายไปเลยเดี๋ยวจะมาเอาเงินอะไรตอนนี้ข้าวนะเพิ่งจะตั้งท้องยังไม่ได้เกี่ยวแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้อะไรนะข้าวเพิ่งจะตั้งท้องเออแล้วแกพาข้าวไปฝากท้องที่อนามัยหรือยังนี่อะไรของเอ็งวะข้าวนะว่าไม่ใช่คนตั้งท้องวันนี้นะทั้งต้นทั้งดอกเลยเว้ยจ่ายมาให้หมดเลยนะเว้ยมีไหมอ่ะไม่มีอะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเหรอเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีจ่ายพ่อเขาบอกไว้แล้วงั้นก็ต้องหาอะไรมาขัดดอกให้กับพ่อข้าเพื่อนเฮ้ยฝากกันจริงๆแล้วนะเว้ยเอ้ยยังไงเราก็เพื่อนกันเว้ยเอาละเดี๋ยวข้าว่างข้าจะไปเยี่ยมเองคิดถึงกันก็มาหากันนะเว้ยเออพร้อมแล้วสันใจไอ้แว่นเนี่ยไปขัดดอกมาบ้าละไอ้ข้าวไรมึงไม่ได้เป็นหนี้เขาแล้วมึงก็เป็นหนี้เขามึงไปเองสิก็ไปแทนเลยดิข้าจะอยู่ดูแลแม่ไอ้บ้านไม่ต้องมาทะเลาะกันแกสองคนไม่มีใครไปขัดดอกให้กับพ่อข้าแล้วใครวันมันจะมาขัดดอกให้ฮะข้านี่ละโอ้โหใจกล้ามากตั้งแต่เกิดมาจนแกไม่เคยไปขัดดอกให้ใครขอหาประสบการณ์ก่อนตายหน่อยเถอะวะไปฉันพร้อมแล้วไปเถอะพ่อจอมเฮ้ยป้าป้าไม่ต้องไปไหนหรอกป้าแกอย่างเงี้ยพ่อฉันไม่เอาหรอกแม่เอาเฮ้ยขึ้นหลังมาเลยพ่อเดี๋ยวจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะเอาไปทำไมยายคอนเนี่ยฮะพ่อเป็นโสดมานานแล้วเอาไปก็เปลืองเงินเปล่าๆไหนจะค่าปฐมพยาบาลค่าหมออีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วยังเสียค่าลงศพอีกอ๋อเอาไปเป็นภาระใช่อ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าหาใครขัดดอกให้ไม่ได้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปขัดดอกให้พี่เองยังไงวะเอ้ามะขามเปียกก้อนเดียวนะขัดแป๊บเดียวเมาวับเลยโอ้ยบ้ายังไงก็แล้วแต่นะพ่อวันเนี้ยถ้าไม่ได้เงินไม่ได้ดอกนะฉันก็ต้องยึดที่นาของพวกมันใช่เพราะว่าที่นาผืนนั้นน่ะฉันเตรียมมาแล้วจะสร้างเรือนหอแต่งงานกับทองกวาวเฮ้ยเฮ้ยเห็นพูดอะไรไว้เจิดทองกวาวน่ะแฟนข้านะเว้ยโถจนอย่างแกเนี่ยเหรอบอกทองกวาวเป็นแฟนโถ
พี่ต้องรวยรวยอย่างข้านี่เว้ยเฮ้ยเขาไม่รักคนรวยหรอกเว้ยเขารักคนจนเว้ยแกรู้ได้ไงวะเขาบอกกับข้าเองอะเฮ้ยพูดงี้ก็มีเรื่องสิเว้ยดูไหนวะหาอะไรอ่ะอ๋ออยู่นี่เองปิ่นโตอ้าวหาปิ่นโตมาค้นอะไรกูเนี่ยอย่ามาปิ่นโตซุกในตัวแม่เองได้นะแม่ใส่ใจเขาลืมไปนี่ไว้ปิ่นโตฉันมาตามหาเขาเนี่ยๆๆเราจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเป็นตำรวจภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยเด้คนทะเลาะกันต้องห้ามสิโอ้ฉันไม่มีเวลาห้ามหรอกฉันต้องคอยดูแลแม่สายใจเขาช่วงนี้จิตใจเขาบอบบางมากต้องคอยปลอบปลันเขาตั้งคะแนนสะสมเผื่อเขาจะใจอ่อนยอมเป็นของฉันก่อนที่หมาจะฆ่าไปกินฉันลืมบอกไปมีอยู่เรื่องนึงฉันมีข่าวดีมาบอกตอนเนี้ยทองกวาวกลับมาแล้วฮะทองกวาวกลับมาแล้วเฮ้ยพ่อทองกวาวแล้วทองกวาวกลับแล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วไงว่าทองกวาวจะต้องกลับมาแต่งงานกับฉันเฮ้ยไอ้ข่าวไม่ใช่แล้วที่ทองกวาวเขากลับมาเขามาแต่งงานกับข้าวเว้ยใครบอกล่ะเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดเขากลับมาเมื่อไหร่เขาจะมาแต่งงานกับข้าทันทีเว้ยเอาไอ้นี่พูดไม่รู้ฟังมีเรื่องกันด้วยไป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 แกสองคนไม่ต้องเถียงกันทำไมแม่ทองควาวไม่ได้กลับมาแต่งกับแกสองคนมาแต่งกับใครแต่งกับหนุ่มกรุงเทพชื่อว่าธรรมรักษ์เฮ้ยทองควาวแต่งกับหนุ่มกรุงเทพมารักษ์เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะสินสอดทองมั่นเป็นรถ10ล้อเยอะมากฉันไม่มีเวลาคุยไปก่อนนะแม่สายใจไม่ใช่ทองกวาวจะมาแต่งงานไงหนูกรุงเทพแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะไอ้เจ๊ดปอปอเองจะมาร้องไห้ทำไมเนี่ยก็ทองกวาวจะแต่งงานกับหนูกรุงเทพอ่ะเฮ้ยไอ้เรื่องรักเอาไว้ก่อนมานี่เออพ่อไม่ต้องเลยนี่ไม่ได้ฟังไอ้หมูน้อยมันบอกเลยทำไมอ่ะสินสอดต้องลด10ล้อไม่เคยเจอเงินเยอะๆอย่างนี้มานานแล้วงานนี้ดีมากเลยจ่าจอนยิ้มอย่างมีเลสในแล้วก่อนจะออกไปบอกว่าพวกเรากลับเฮ้ยกลับเลยแล้วลูกชายของตาจอมกับลูกน้องของตาจอมก็เดินตามพ่อออกไปแล้วก็ตัดไปที่หน้าแม่ในคอนมองลูกด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วก็หันหลังกลับขึ้นบ้าน